จอหน้าครั้งแรกหม่ำจกมกชวนหมวดหม่ำเล่นหนังแต่อย่ามาบ้านกลัวเมียจำผิดเจอหน้ากันครั้งแรกหม่ำจกมกวิดีโอคอลพูดคุยหมวดหม่ำชวนไปเล่นหนังด้วยแต่อย่ามาบ้านหน้าเหมือนจนกลัวเมียจำผิดคนมองแวบเดียวคือใช่เลยกลายเป็นไวรัลในโซเชียลที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังมีคลิปปรากฏภาพตำรวจร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์พนารินทร์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.หนองสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์หรือหมวดหม่ำระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งชาวเน็ตลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าหมวดหม่ำหน้าตาคล้ายกับนักแสดงตลกชื่อดังหม่ำจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลาเรียกว่าเหมือนจนคนคิดว่าคนคนเดียวกันหรือเป็นฝาแฝดด้วยซ้ำแถมยังชื่อเดียวกันอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายน67ทีมข่าวห้องข่าวบันเทิงช่อง Workpoint ได้เดินทางไปถึงกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องน่ารักมากมากมากที่มีหม่ำจกมกแสดงนำและโหน่งชะชะช่ากำกับการแสดงซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่หมวดประดิษฐ์หรือที่ใครๆเรียกว่าหมวดหม่ำได้มีโอกาสเจอหน้าพูดคุยกับหม่ำจกมกเป็นครั้งแรกผ่านทางวิดีโอคอลโดยมีพิธีกรปอเปี๊ยะกันเวลาต่อสายตรงให้ได้พูดคุยกันหลังจากได้เจอหน้ากันครั้งแรกต่างทักทายและแซวกันอย่างอารมณ์ดีหมวดประดิษฐ์บอกว่าตนอายุ54แล้วซึ่งหม่ำก็แซวกลับ54หน้าตาไปขนาดนี้แล้วทำเอาผู้หมวดถึงกับหัวเราะลั่นโหน่งถามหมวดประดิษฐ์ว่าเคยไปจังหวัดเชียงรายไหมผู้หมวดตอบกลับยิ้มว่าตนยังไม่เคยไปเชียงรายซึ่งตนอยากไปเจอพี่หม่ำเคยไปหาพี่หม่ำครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นอยู่เมืองปทุมพี่หม่ำเคยไปถ่ายหนังนวลนางข้างเคียงผ่านโรงพักเมืองปทุมทางด้านหม่ำก็แซวกลับไปว่าไม่ต้องมาบ้านผมนะเดี๋ยวเมียกลัวจำผิดคนซวยเลยเมียยิ่งชอบคนในเครื่องแบบอยู่ด้วยปอเปียถามโหน่งชะชะช่าว่าหมวดประดิษฐ์เหมือนพี่หม่ำมากแค่ไหนโหน่งตอบว่าผู้หมวดประดิษฐ์คนนี้เหมือนหม่ำมากกว่าแต่หม่ำตัวจริงไม่ใช่ด้านหม่ำจกมกเสริมว่าถ้าหมวดไม่ยิ้มจะเหมือนตนมากเมื่อปอเปียถามว่าอยากไปเล่นหนังกับพี่หม่ำไหมหมวดประดิษฐ์ตอบว่าตนอยากไปเล่นหนังกับพี่หม่ำซึ่งหม่ำก็ได้บอกกับผู้หมวดประดิษฐ์ให้บอกผู้กำกับน้องสองห้องลามาเล่นหนังกับพี่หม่ำก่อนเมื่อถามความรู้สึกเจอคนหน้าเหมือนตนเองหม่ำเผยว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศพอตื่นมามีคนส่งมาให้ดูตั้งแต่เช้าหน้าคล้ายตลกดังสักอย่างเราก็มองเผินๆมองแวบเดียวคือใช่เลยหมวดประดิษฐ์เผยความรู้สึกหลังได้คุยกับพี่หม่ำเป็นครั้งแรกว่าตนดีใจมากที่หม่ำมอบความสุขให้กับทุกคนไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขส่วนพี่โหน่งก็น่ารักมากเคยเห็นแต่ในทีวีขอบคุณที่มารายการห้องข่าวบันเทิงถากรณ์เชิญคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แจงกมท.อว.ปมข้อสอบรั่วออกไปยังสถานกวดวิชาถากรณ์เชิญคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แจงกมท.อว.ปมข้อสอบรั่วออกไปยังสถานกวดวิชาบางแห่งหลังมีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร้องเรียนเมื่อวันที่17เมษายน67นายถากรตันทสิทธิ์ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรกมท.อว.กล่าวว่าจากกรณีมีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร้องเรียนว่าในการสอบตรงเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เพิ่งประกาศผลอาจมีข้อสอบบางส่วนรั่วไหลออกไปยังสถานกวดวิชาบางแห่งนั้นตนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วจะเชิญผู้ร้องและรองศาสตราจารย์ดร.ปกป้องศรีสนิทคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชี้แจงต่อกมท.อว.
ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่วันที่22เมษายน67นายถากรกล่าวว่ากรณีนี้เป็นเรื่องสำคัญและหากเป็นไปตามข้อสังเกตของกลุ่มนักเรียนว่ามีข้อสอบรั่วถือเป็นเรื่องเสียหายและไม่เป็นธรรมกับผู้สอบทุกรายดังนั้นกมท.อว.จะต้องรับฟังตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำความจริงให้ปรากฏและให้ความเป็นธรรมใหม่ดาวิกาแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์เผยสาเหตุป่วยแอดมิดลั่นต้องสู้ห้ามตายใหม่ดาวิกาโชว์สปิริตถอดสายน้ำเกลือแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์เผยสาเหตุป่วยเข้าแอดมิดวูบหน้ามืดรับกลัวเรื้อรังลั่นต้องสู้ห้ามตายวันที่15เมษายน67นางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์มโหธรเทวีประจำปี2567เดินนำแห่ขบวนในงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567ณริเวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามจากนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเผยถึงสาเหตุอาการป่วยหลังเข้าแอดมิดทำแฟนๆเป็นห่วงโดยใหม่ดาวิกาเผยว่าสงกรานต์ปีนี้ป่วยค่ะแอดมิดเพิ่งถอดสายน้ำเกลือมาเลยเจาะแขนจนครุนเลยตอนนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่ติดตามใหม่จะรู้ว่าใหม่เดินทางไปจีนบ่อยมากเพราะรายการที่จีนเพิ่งเปิดตัวไปเดบิวต์ที่จีนไปร้องไปเต้นใช้พละกำลังเยอะพักผ่อนน้อยและมีความเครียดมันเลยมีผลต่อร่างกายทำให้เราอ่อนเพลียมากๆเกล็ดเลือดต่ำหน้าจะมีการติดเชื้อที่ต้องแอดมิดเพราะความดันต่ำวูบหน้ามืดเป็นลมใหม่ก็อยากเบรกงานแต่มันทำไม่ได้อย่างงานวันนี้ก็ต้องมาถ้าใหม่นอนซมอยู่กับที่ก็อาจจะป่วยกว่าเดิมก็เลยลองมางานทำให้เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยพี่เต๋อไม่เคยดุเลยดูแลดีมากไม่เคยว่าเรามางานก็ต้องมาทำสิ่งที่รับผิดชอบเอาไว้ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะหมอก็บอกให้นอนพักผ่อนห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอหัวเราะห้ามตายห้ามทุกอย่างใหม่ก็กลัวมันเรื้อรังมากกลัวมากๆแต่เดี๋ยวเสร็จจากงานก็จะกลับไปนอนที่บ้านพอตื่นเช้ามาถ้ามีเวลาก็จะไปอัดวิตามินให้หมอตรวจเกล็ดเลือดอีกสุขภาพตอนนี้ถ้าเต็มร้อยให้20ไหมอีก80ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนี่หยิกตัวเองให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ต้องสู้แค่ไหนเพราะร่างกายเราไม่ไหวไปแล้วต้องทำถามว่าจะหาเวลาพักยาวๆไหมใหม่ไม่สามารถตอบว่าได้ค่ะเดี๋ยวใหม่จะไปหาคิวพักค่ะจบงานนี้จะได้ไปแอดมิดอีกไหมก็ต้องลองดูก่อนว่าปวดท้องไหมตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็โอเคเป็นโรคประจำตัวของเราเลยไหมไม่ก็เพิ่งเป็นนี่แหละดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะ